สวัสดีทุกทุกท่านเลยนะคะเรามาสนุกกันต่อค่ะกับพิกชตาลิขรกกำจัดแคนนะคะเราต้องมาเล่นงานตัวการกันค่ะสีหน้าเการัน้นซีดขาวหมดสิ้นแล้วนางไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าเก่าเคยจะเดาออกว่าปัญหายอยู่ที่กลิ่นหอมยิ่งคิดไม่ถึงว่าเยียนหวังถึงกับรู้เรื่องย่าชนิดนี้ด้วยนี่เป็นสิ่งที่นางได้เรียนรู้ มาจากตอนเข้าสู่วงการชนชั้นสูงในชาติพบก่อนยามต้องการให้ยาก,กระตุ้นม้าแข่งก่อนการแข่งม้าจะเริ่มขึ้นนักแข่งม้าจะจงใจป้อนญยาที่มีคุณสมบัติพิเศษพวกเนี้ยให้มากินเพื่อเป็นการกระตุน้นนางยังบังเอิญได้รู้ว่าม้าที่ตกอยู่ในสภาวะบ้าคขังจะมีความอ่อนไหวกับกลิ่นบางอย่างเป็นพิเศษเก้าหลัน เอาสองเรื่องมาผสมกันแล้วก็วางแผนอุบัติเหตุนี้ขึ้นนางให้หารซื้อแอบเอายานี้ผสมใส่ถุงหอมของเก่าเคอจากนั้นก็พกเครื่องหอมตัวนำด้วยตนเองรอหมาพุ่งมาทางนางนางเป็นสะพยแน่นอนย่อมต้องติดตามปฏิบัติรับใช้ข้างกายแม่สามีตลอดเวลา และด้านหน้าของนางก็คือหลินเวยซีหลังจากเกาหลันรู้ว่าลินเวยซีจะเดินทางไปที่วัดนางก็ส่งข่าวไปที่ตระกูลเกานัดแนะให้คนจวนอิงกวัวกงไปไหว้พระด้วยกันตอนอยู่ที่วัดหวงเจียเกาหลันจงใจไปคุยกับพวกญาติข้างบิดานางทำเช่นนี้ก็เพื่อจัดการเรื่องระยะเวลาให้คนสองกลุ่มมาเจอกันที่หน้าประตูวัด แล้วก็ออกไปพร้อมๆกันเช่นเนี้ยหมาของเกาเคอร์จึงจะสามารถพุ่งชนลิ้นเวยซีอย่างไม่ระวังได้ถ้าหากสามารถทำให้ลินเวยซีแทงไปด้วยได้ก็ย่อมจะประเสริฐวันนั้นเกาหลันยังตั้งใจปิดทางหลิ้นเวยซีแต่นางคิดไม่ถึงว่ากู้เชิงเยาจะช่วยอีกฝ่ายเอาไว้ยิ่งคิดไม่ถึงว่าจู่ๆเย้ยนวังจะพลันปากฏตัว ยิงหมาบ้าคลั่งตายต่อหน้าทุกคนเก้าหลันเสียดายมากแต่ก็เอาเถอะปล่อยลิ้นเหยซีไปก่อนชั่วคราวแก้วิกฤตของน้องชายนางก่อนเป็นเรื่องสำคัญกว่าหลังเรื่องเนี้ยเก่าเคยย่อมทำให้เย็นหวังโมโหสามารถรักษาชีวิตเอาไว้ได้ก็ไม่ง่ายแล้วยังจะมีอนาคตอีกหรือจวนกัวกงย่อมต้องคิดถึงความปลอดภัยเอาไว้ก่อน ไม่กล้าให้เกาเคอร์อเป็นซื้อจือต่อแล้วเก้าหลันรู้สึกว่าแผนการของตนเองไร้ช่องโวกหลังจบเรื่องนางก็ยังเผาถุงหอมที่พกติดตัวทิ้งให้คนแอบเปลี่ยนถุงหอมเกาเครอร์ทุกอย่างร้วนปัสจากร่องรอยแต่เก้าหลันไม่คิดว่าในตอนนั้นเกาเคอร์อถึงกระทั่งเดาออกว่าถุงหอมมีปัญหาเขายัางได้มอบถุงหอมให้เยยนวัง เกาหลันรออยู่ด้านนอกจึงไม่ทราบเรื่องแม้แต่น้อยนางยิ่งคิดไม่ถึงว่าเย็นวังถึงกับรู้ด้วยว่ามียาชนิดพิเศษที่สามารถทำให้มาบ้าคลั่งได้และมาที่บ้าคลัง่งจะไว้กับกลิ่นบางกลิ่นเป็นพิเศษอีกด้วยกู้เฉิงเยาวจ้องมองเกาหลันขมงแม้ว่านางไม่พูดแต่พ่อมองเห็นสีหน้ากู้เฉิงเยาก็เข้าใจแล้ว อยู่ๆเขาถึงกับไม่อาจรับรู้ถึงความรู้สึกในใจตนเองตอนนี้ได้บางทีอาจจะพาะตกใจเกินไปได้แต่มึนงงสับสนไปหมดกู้เฉงเหยาอย่างไม่กล้าจะเชื่อภรรยาเขาภรรยาที่แต่งมาแทนคนเก่าคนที่เขาไม่สนใจชื่อเสียงตนทุ่มเททุกอย่างแต่งนางมาถึงกับทำเรื่องเช่นนี้ได้เพียงเพาะกลัวว่ามารดาเลี้ยง จะให้กำเนิดบุตรชายจึงทำร้ายแม่สามีให้แทงอย่างไม่เลือกวิธีการบุตรในคันลินไวยซีเป็นแค่เงาที่ยังไม่เป็นรูปเป็นร่างเกาหลันยังไม่รู้แม้กระทั่งเพศของทารกแต่นางกลับกระทำเรื่องเช่นนี้ไปได้อย่างไรกู้เฉงเยาวจองเกาหลันขมิงแววตาดำลึกเหมือนไม่อยากจะเชื่อและยังเหมือนพยายามระงับโทสะ เหตุใดเจ้าต้องทำเรื่องเช่นนี้ก่อนหน้านี้ข้าก็เตือนเจ้าไปแล้วแทๆ้ๆข้าลิมฝีปากของเกาหลันขยับในใจของนางว้าวุ่นเป็นอย่างแมก่กสัญชาตญยานแห่งการเอาตัวรอดบอกนางว่าต้องแก้ตัวแต่สมองกลับมึนงงสับสนไปหมดนางถึงกับคิดหาเหตุผลไม่ออกนางไม่อาจยอมรับความผิดนี้ ไม่ว่ารอบทำร้ายลิน้นเว่รยซีหรือว่าวางแผนใส่ร้ายเกาเคอร์ทันทีที่ความผิดชัดเจนก็เท่ากับนางได้ล่วงเกินทั้งจวนเหยียนหวังและจวนอิงกัวกงล่วงเกินทั้งตระกูลตนแล้วก็ตระกูลสามีสตรีผู้หนึ่งจะยังมีชีวิตต่อไปได้อย่างไรข้าเปล่าข้าไม่รู้เรื่องย่าและเครื่องหอมอะไรกันข้าไม่รู้ว่าพวกท่านกำลังพูดอะไรกัน เกาหลันพูดจะไม่เป็นภาษานางเองรู้ว่าการแก้ตัวเช่นนี้ไร้ประโยชน์โดยสิ้นเชิงสมองนางรีบคิดอย่างรวดเร็วนางต้องพูดอะไรนางต้องพูดอะไรจึงจะชะล้างความผิดนี้ได้ดวงตาเกาหลันค่อยๆพามัวไปด้วยน้ำตาสะอื้นไห้มองกู้เฉิงเยาวซื้อจื่อไม่ใช่ค่าท่านต้องเชื่อค่านะในเมืองหลวง เกาหลันนับว่าเป็นสาวงามตระกูลสูงสักปกตินางมีกิริยาท่าทางนุ่มนวลอ่อนโยนตอนเนี้อมองนางที่น้ำตาคอเบาก็ยิ่งดูเศร้าโศกและอ่อนแอเห็นแล้วก็ให้สงสารแต่คนที่ถูกนางมองผู้นั้นกลับไม่ได้วันไวไปด้วยกู้เฉิงเหวาวสีหน้าเย็นเยียบราวกับน้ำแข็งเขาจ้องมองเกาหลันอยู่นั้น จากนั้นจึงก้าวถอยหลังไปก้าวหนึ่งเหม้มปากเบือนหน้านี้ไม่อยากจะสบตากับนางอีกในใจเกาหลันหนาวเน็บสองขาพันอ่อนแรงลงทันทีล้มพับลงกับพื้นอย่างหมดเรี่ยวแรงอิงกวัวกงฟูเหรินตกใจจนลุกขึ้นยืนมาก่อนหน้านี้แล้วนางเบิกตาโตจ้องมองกู้เฉิงเหยาด้วยความตกใจ ก่อนจะศีรษะแข็งทื่อเบนไปทางเกาหลันที่ล้มนั่งอยู่ที่พื้นและไร้ความรู้สึกตอบรับไปเรียบร้อยแล้วเกาหลันเจ้าอิงกัวกงฟูเหรนอ้าปากค้างอยู่ครึ่งหนึ่งลิมฝีปากสันดร,ริกเป็นนานจึงได้กล่าวออกมาเป็นประโยคว่านี่เจ้าเป็นคนทำจริงจริงหรือเกาเคยืนอ,อยู่ด้านข้างเกาอย่างเฉยชะ ฟู่เหรินผู้เท่าอาจไม่เชื่อผู้อื่นแต่จะไม่เชื่อเหยียนหวังหรือเหยียนหวังทรงเกียรติมีหรือจะใส่ความสตรีในจวนเช่นนางกูหุยเยียนนั่งอยู่ตรงกลางบนเก้าอี้ไม้จันม่วงทรงสักสูงทรงอยู่ต่อหน้าผู้คนไม่เอ่ยวาจาอันใดแม้สักคำชมภาพเบื้องหน้าด้วยท่าทางเย็นชามาตลอดตั้งแต่ต้น และเมื่อได้ยินคำพูดเก่าเครนิ้วมือกูห้หุยเหยียนที่วางอยู่บนที่เท้าแขนของเก้าอี้จึงเคาะเบาๆให้สัญญาณทหารคนสนิทที่ยือนนอบน้อมอยู่ข้างไกาไม่นานก็นำถุงหอมสองใบออกมาอิงกวัวกงฟู่เรินจำได้ว่าหนึ่งในนั้นคือของเก่าเครอีกใบเป็นผ้าพแพรชั้นดีนุ่มลื่นด้านบนมีได้ห้าสี ปักลายสัดส่วนประหลาดแปลกตาแต่พอมองให้ดีก็จะเห็นเป็นรูปแมวน้อยน่ารักสวดทรงประหลาดมุมขอบถุงหอมถูกเผาอีกครึ่งใบหน้าของแมวสีสันมองเห็นไม่ชัดแต่เห็นแค่ส่วนที่ยังไม่โดนเผาก็พอเดาสภาพเดิมของมันได้งานปักรูปแบบพิเศษนี้ฟูเหรนผู้เท่าย่อมรู้แน่นอน เกาหลันมีความคิดสร้างสรรค์แปดพิสดารมาตั้งแต่หกขวบลวดลายหัวโตตัวเล็กเนี่ยนางเรียกว่ารายการ์ตูนอะไรนั่นเป็นที่ชื่นชอบของเด็กๆในจวนมากเกาหลันก็เคยมอบงานปักพวกนี้ให้ฟูหลันผู้เท่าหลายชิน้นในนั้นยังมีบางชิ้นที่ตอนนี้วางเรียงอยู่ในห้องโถงของเรือนนางอินกัวกงฟูหลัน ไม่อาจจะหลอกตนเองได้อีกต่อไปนางมองไปทางเกาลันยกไม้เท้าชี้ใส่อีกฝ่ายอย่างแทบไม่อยากจะเชื่อถึงกับเป็นเจ้าจริงๆเจ้าบ้าไปแล้วหรืออย่างไรกล้าใส่ร้ายบุตรบุญธรรมที่จวนอิงก,กวัวกงเลือกมาแล้วอย่างไม่นึกเสียดายเพื่อผลประโยชน์ของตนเองข้าบอกเจ้าหลายครั้งแล้วไม่ว่าสายหลักหรือสายรองขอเพียงเป็นพี่น้องพวกเราในจวน จวนอิงก,กวัวกงย่อมไม่ละเลยเขาขอเพียงเกาเครเข้าพิธีรับบุตรบุญธรรมแล้วก็จะเป็นน้องชายร่วมวงตระกูลกับเจ้าเกาเฉินไม่ได้เป็นซื่อจือแต่เขาก็เป็นหลานข้าเหมือนกันเป็นคุณชายน้อยจวนอิงก,กวัวกงเราเช่นไหนเจ้าจึงเอาแต่เลอะเลือนไม่รู้สำนึกเช่นนี้อิงก,กวัวกงฟูเรนพูดจนโมโหเลือดขึ้นหน้า นางมักรู้สึกว่าหลานสาวคนนี้ภายนอกอ่อนภายในเฮี้ยมชื่อเสียงผลประโยชน์คว้าเต็มสองมือนี่จึงเป็นบุคคลที่จะบรรลุงานใหญ่ได้แต่ฟูหล่นผู้เท่ากับคาดไม่ถึงว่าพ่อเก้าหลานคิดถึงผลประโยชน์ของตนเองขึ้นมาแม้กระทั่งเครือญาติในตระกูลตนเองก็กล้าลงมือนี่เป็นจวนอิงกัวกง ที่เลี้ยงดูนางจนเติบโตมานะจวนอิงก,กวัวกงเลี้ยงดูนางด้วยอาหารที่ดีเลิศที่สุดเครื่องประดับที่งามวิจิตรที่สุดเลี้ยงดูนางมาบนเส้นทางที่ปูลาดด้วยทองคำแล้วก็ยกชั้นดีเลิศไม่มีจวนอิงก,กวัวกงเก้รารลันคิดจริงหรือว่าตนเองจะได้แต่งเข้าจวนเหยียนวังแต่พอเรื่องมาถึงท้ายที่สุดเกาหลันกลับตอบแทนตระกูลตนเองเช่นนี้หรื ที่นางวางแผนใส่ร้ายคือเกาเคร์มิใช่ความเท็จแต่เกาเคร์คือทายาทสืบทอดที่จวนอิงก,กวัวกงบรนจงเลือกสรรและฝากความหวังไว้อย่างไรขีดจำกัดน,นางทํำเช่นนี้จะทำให้จวนอิงก,กวัวกงตกอยู่ในสภาพเช่นไรและตอนมาเกาเคร์พุ่งชนเหยียนหวังเฟยหากเกิดทำให้หวังเฟยแทงเช่นนั้นจวนอิงก,กวัวกงจะเอาตัวรอดได้อย่างไร เพียงพอต้องการให้น้องชายแท้ๆของตนเองได้เป็นซื้อจึเกาหลันถึงกับทำเรื่องไม่เห็นแก่ส่วนรวมและวงตระกูลเช่นนี้อิงกวัวกงฟูหลันผิดหวังและโมโหจนพูดไม่ออกฟูหลันผู้เท่าหน้าอกกลับเพิ่มหนักด้วยแรงโทสะในช่วงเวลาเช่นนี้เกาหลันถึงกับยังคงร้องไห้สะอึกสะอื้นยังคงเอาแต่พูดจาหน้าสงสารว่า ไม่ใช่นางหลายปีมานี้ฟูเหลนผู้เท่าไม่รู้ว่าเคยได้เห็นเกาหลันในสภาพเช่นนี้มาตั้งเท่าไรมักเป็นเพราะนางนั้นถูกรังแกไม่ยอมเล่าปิดบังไว้ไม่อยู่แล้วจริงๆจึงได้สะอื้นไห้เบาๆออกมาปกติอิงกวัวกงฟูเหลนเห็นนางร้องไห้เช่นนี้ก็จะปวดใจไปด้วยฟูหลนผู้เท่าไม่รู้ว่าออกหน้าแทนนาง ด้วยเหตุนี้ไปมากมายเพียงใดแต่ตอนเนี้ยต่อหน้าผู้คนมากมายเช่นนี้เกาหรันถึงกับยังสามารถทำท่าทางราวกับโดนรังแกอย่างหนักหนาสาหัสเยี่ยงนี้ออกมาได้นี้จะให้อิงกวัวกงฟูเหรินไม่โมโหได้อย่างไรนางทนไม่ไหวอีกต่อไปถึงกับไม่สนใจแล้วว่าตอนนี้จะอยู่ในจวนเยียนหวัง ถึงเย็นหวังจะยังนั่งเป็นประธานอยู่ตรงกลางฟูเหรนผู้เท่าก็ยกไม้เท้าดำเข้มขึ้นฟาดหลังเกาหลันอย่างแรงสามทีเจ้ากินบนเรือนขี้รถบนหลังคาถ้าคิดมาตลอดว่าแม้เจ้าเป็นบุตรสาวอนุภรรยาแต่เป็นคนซื้อสัตว์ไม่คิดว่าเจ้าถึงกับเหมือนมารดาตนเป็นพวกชั้นต่ำเชกเช่นเดียวกันเรียนรู้แต่วิธีการต่ำช้าล่อลวงผู้อื่น จวนอิงกวัวกงเคยผิดต่อเจ้าตรงไหนเจ้าถึงกับแอบให้รายญ่าและพี่น้องตอนเองเช่นนี้เก่าเคยยืนนิ่งเฉยอยู่ข้างๆมาตลอดจนกระทั่งฟูเหรน้เท่าฟาดหลังเกาหันไปสามทีเขาหันไปมองเหยียนหวังแวบหนึ่งก่อนเข้าไปรังอิงกวัวกงฟูเหรนท่านยา่าท่านโปรดระงับโทสะอย่าได้โมโหจนเสียสุขภาพเหยยนหวังยังอยู่ตรงนี้ ประโยคแรกคือการปลอบใจประโยคหลังคือการตักเตือนฟูเหรนผู้เท่าก็รู้ว่าตัวเองทำเช่นนี้ไม่ดีอย่างมากทำให้เสียเกียรติของจวนอิงกัวกงซึ่งเป็นตระกูลเก่าแก่ร้อยปีนางเก็บไม้เท้ากลับคืนมาหอบหายใจแรงแทบจะทิ้งน้ำหนักตัวทั้งหมดลงบนไม้เท้าเวนกรรมเว้นกรรมจริงๆหลายปีนี้ข้าทุ่มเทจิตใจ ก็เพราะสงสารและหวังดีกับเจ้าอย่างแท้จริงแม้ซีเจียก็ยังได้ไม่เกินเจ้าตอนแรกเจ้าถือโอกาสที่ซีเจียกลับตระกูลเกา่าแอบไปพบซื้อจือ้อข้าเคยว่าอะไรเจ้าหรือไม่ต่อมาซื้อจื้อไม่สนใจการจากไปของซีเจียต้องการแต่งงานกับเจ้าข้าเคยออกหน้าเรียกร้องความเป็นธรรมแทนซีเจียไหม หน้าแข้นใจข้าที่แก่แล้วหน้ามืดตามัวเอาใจใส่มาหลายปีถึงกับเลี้ยงดูอัศรพิษขึ้นมาตัวหนึ่งอิงกลัวกงฟูหร่นห,หลังน้ำตาคนแก่ออกมาด้วยความลันทดใช้ไหมเท้ายันกายเอาไว้แล้วก็เงยหน้าตะโกนลากเสียงยาวอย่างเศร้าสลดใจสีเจียยาผิดต่อเจ้าได้ยินชื่อนี้คนที่เหลือในห้องทุกคน ถึงกับเงียบกริบลงกู้เฉิงยาวสีหน้าดำคำําเขาโมโหการกระทำของเกาหลันมากแม้บิดาไม่ลงโทษเขาก็ไม่ปล่อยให้เกาหลันเป็นภรรยาเอกต่อแน่แต่อยู่ๆได้ยินชื่อเรียกที่เขาถือสาชื่อนี้สีเจีย่ยเขาจมดิ่งลงสู่ความเงียบเงันทันทีแววตาเผยความเจ็บปวดรวดราวออกมาอย่างไม่อาจระงับตอนกู้หุยเยียน เรียกคนเข้ามาก็มีท่าทีสงบนิ่งอย่างมากเขาเป็นประธานการสนทนานี้แต่ก็วางตัวอยู่วงนอกมาตลอดไม่เข้าร่วมการโต้แย้งของพวกเขาแต่พอได้ยินฟูเหรินผู้เท่าร้องเรียกสีเจียอย่างเจ็บปวดน,นิ้วมือกูฮุยเยียนก็เคาะเก้าอี e ้พนักโค้งพลันไม่อาจนิ่งสงบได้อีกต่อไปอย่าเอ่ยเรียกชื่อนี้ ฟู่หลนผู้เทาได้ยินกู้หุยเยียนกล่าวเช่นนี้ก็ถึงกับตั้งตัวไม่ติดตั้งสติไม่ทันย้อนถามขึ้นว่าอะไรหรือนางชื่อเกาซีชื่อเล่นนั้นวันหน้าอย่าได้เรียกอีกอิงก,กงลัวกงฟู่หลนรู้สึกประหลาดใจมากซีเจียก็คือชื่อเล่นของเกาซีหลายปีมาเนี้ยตระกูลเกาล้วนเรียกกันเช่นนี้มาตลอดเย็นหวังกะเกณฟ้าดิน ยังจะให้คนอื่นปรับแก้ไขชื่อเล่นให้ได้หรือแต่ทันใดนั้นเองฟูเรนผู้เทาพันนึกรู้ขึ้นมาได้เหย,ยนหวังเฟยชื่อลิ้นเวยซีนางก็คือซีเจียฟูเรนผู้เทารู้สึกประดักประเดิดยากจะกล่าวนอกจากนี้ยังมีความรู้สึกแปลกประลาดวนเวียนไม่หยุดกูเฉิงเหวคยาิดิดเข้าใจได้ทันที คำว่าซีเจีย่ยที่มาพร้อมกับประโยคนั้นของอิงกวัวกงฟูหรินเหมือนกล่าวถึงเรื่องต้องห้ามอันใดในห้องโถงเงียบลงอย่างไม่อาจเลี่ยงในห้องโถงกลางเสาสีแดงและป้ายอักษรแขวนสูงได้ยินเพียงแค่เสียงสะอื้นให้ของเกาหรันกูหุยเหยนนั่งเพียงคู่หนึ่งก็ลุกขึ้นยืนอย่างรวดเร็วทำลายความเงียบทั้งห้องโถงลง กล่าวสรุปสุดท้ายให้กับเรื่องราวทุกอย่างนี้ซื่อจือเฟยเป็นสะพายคิดวางแผนทำร้ายมารดาสตรีเช่นนี้จวนเหยียนหวังไม่ต้องการแต่การแต่งงานเชื่อมสัมพันธ์เป็นมิตรภาพสองตระกูลในเมื่ออิงกวกกงฟูเหรินก็อยู่ที่นี่เช่นนั้นข้าก็ขอถามตรงนี้เลยก็แล้วกันคุณหนูสามจวนอิงกวกกงผู้นี้ฟูเหรินผู้เท่าคิดจะพานางกลับไปดูแล หรือจะทิ้งไว้ที่จวนเหยียนหวังอิงกวัวกงฟูหรือนิ่งเงียบไปนางเคยพบเห็นเรื่องราวในอดีตที่มีอาจเปิดเผยมามากมายแน่นอนนางย่อมเข้าใจว่านี่หมายความว่าอย่างไรนำกลับไปจวนอิงกวัวกงก็หมายถึงอย่าทิ้งไว้จวนเหยียนหวังก็น่าจะต้องสวดมนต์ไหวพระหรืออาจถึงกับต้องป่วยตายไปในห้องแม้ว่ายังไม่มีใครพูดอะไร แต่ความเงียบก็เหมือนกับพยักษ์ที่กลางเคี้ยวเล็บค่อยๆออ,ออกเกาะกลุ่มจิตวิญญาณของทุกคนอย่างเงียบๆเกาหลันที่คุกเข่าอยู่กับพื้นร้องไห้อย่างแตกตื่นตกใจไม่รู้จะทำเช่นไรดีในยามนี้ก็ยังอดสะกดกั้นลมหายใจรอฟังไม่ได้การยาภรรยาแม้ว่าไม่น่าฟังแต่สตรีผู้นั้นก็ยังมีชีวิตต่อไปได้ แต่หากอยู่ตรากูลสามีต่อการรักษาชีวิตเอาไว้ได้ก็คือการคาดการที่เป็นไปในทางดีที่สุดแล้วแต่แม้กระนั้นช่วงวัยอันรุ่งโรจน์สดใสก็คงต้องมีเพียงความเงียบเหงาเศร้าซอยเป็นเพื่อนไปจนตราบชั่วชีวิตที่เหลือเช่นนี้ไม่แน่ว่าความตายอาจจะยังดีกว่าอิงกลัวกงฟูหรนเงียบไปคู่หนึ่งก่อนจะค่อยๆกล่าวว่า ออกเรือนติดตามสามีคุณหนูสามตอนเนี้แทรก,กูตระกูลเก่าไม่มีสิทธิ์จัดการอะไรฟู่เหรินผู้เท่ากล่าวออกมาเช่นนี้คนส่วนใหญ่ที่นั่นต่างตกใจกูหุยเหยียนเพียงแค่พยักหน้าด้วยอาการสงบนิ่งอย่างมากตอบรับด้วยคำเดียวว่าได้เก้ารันจูจ่ๆพันมีแรงมหาศาลขึ้นมา ท่านเข่าพุ่งเข้าไปแทบเท้าของอิงกัวกงฟู่เหรินทันทีแล้วก็คว้าชายกระโปรงอีกฝ่ายเอาไว้แน่นทันยาทันยามีอาจไม่สนใจข้านะไม่ใช่ว่าท่านรักข้าที่สุดหรือท่านเมตตาข้าอีกสักครั้งเถอะนะอิงกัวกงฟู่เหรินพงังะถอยหลังสองก้าวราวกับเจอโรคระบาดเบี่ยงหลบการแตะต้องของเกาลัน สาวใช้ของนางก็กรูกันออกมาทันทีกันเกาหลันออกห่างจากฟู่หรันผู้เท่านี่เป็นเรื่องของจวนเยียนหวังข้าจัดการไม่ได้ให้เยียนหวังกับซื่อจือตัดสินใจเองก็แล้วกันเกาหลันใจสลดวูบลงอย่างไม่อาจระง,งับนางเหมือนตกลงสู่อุโมงค์อันหนาวเย็นตอนเกาสีตายกู้เชิงยาวแต่งงานใหม่ในเวลาไม่ถึงสามเดือน จวนอิงกวัวกงไม่พูดอะไรสักคำก็รับปากตอนนั้นเกาหลันรอบดีใจแอบหัวเราะยาะเกาสีที่ไม่ได้ใจผู้คนแม้แต่ตระกูลเดิมของนางก็ไม่คิดจะช่วยเหลือนาะงตอนนี้เกาหลันจึงได้รู้ที่แท้หมดใจกับแรงน้ำใจไม่ว่ากับผู้ใดก็ล้วนไม่ต่างกันวันนั้นจวนอิงกวัวกงสามารถทิ้งเกาซีเพื่อผลประโยชน์ได้ วันนี้ก็ย่อมใช้ท่าทีเดียวกันมาทํากับเกาหลันได้เช่นกันเกาหลันไม่อาจทรงตัวคุกเข่าได้อีกต่อไปนางฟุบลงกับพื้นทั้งตัวอย่างสิ้นแรงหูนางได้ยินเสียงฝีเท้าเดินไปมาต่อมาก็เบาลงเรื่อยๆเห็นได้ชัดว่าทุกคนออกไปหมดแล้วเหลือแค่นางคนเดียวซื้อจือเฟยไร้คุณธรรม วันหน้าให้ไปเก็บตัวอยู่ที่หอพุทธเพื่อคัดพระคำภีเป็นการขอพรให้หวังเฟยก็แล้วกัน นี่ก็เป็นคำสั่งของกู้ฮุยเยียนนะคะโอ้โหสะใจค่ะเอาละค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดของอพพิโซดนี้นะคะจุดจบของนางเกาหลันยังไม่เท่านี้นะคะเ,เพื่อนๆบอกได้เลยมีสะใจมากกว่านี้ค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะเดี๋ยวเรากลับมาสนุกกันต่อนในอพิโซดหน้านะคะกับพิกชาตาลิขลักษณ์กำจัดแคนค่ะสวัสดีค่ะ